รองอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยก็ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขจะไม่ทบทวนการยกเลิกแบนสารเคมีทางการเกษตรทั้ง3ชนิดเพราะทั้ง3อย่างก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนรวมถึงเกษตรกรและผู้บริโภคพร้อมระบุว่าการแบนสารเคมีดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการที่สหรัฐประกาศตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรซึ่งสหรัฐได้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าการตัดสิทธิเป็นเรื่องที่ไทยแก้ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่เพียงพอซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ต้องไปตรวจสอบความจริงกันอีกครั้งฟังประเด็นเพิ่มเติมจากคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะผมคิดว่าเรื่อง GSP เนี่ยมีความชัดเจนในบริบทของเขาอยู่แล้วเขาสามารถตัดเมื่อไหร่ก็ได้ให้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่มีผลตอบแทนไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะมีการติดค้างกันนะครับแล้วก็เรื่องที่เขาประกาศตัดสิทธิ์ GSP เนี่ยก็เป็นในเรื่องที่เขาเขียนในตัวประธานาธิบดีก็เขียนอย่างชัดเจนว่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่ประเทศไทยเรายังทำในเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม่เพียงพอเราก็ต้องไปดูตรงนั้นว่าจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงเราก็ต้องโต้แย้งไปนะครับก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายผลกระทบเราก็ต้องมาดูว่าผลกระทบเท่าไหร่พันกว่าล้านเหรียญเราเห็นแค่นี้เราจะไปตื่นเต้นตกใจตื่นตระหนกตายแล้วประเทศตายตายแน่ไม่ใช่เราเป็นประเทศไทยเราต้องมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าเราเชื่อมั่นในความต้องการของตลาดโลกในขณะเดียวกันถ้าเรากลัวจะขาดดุลการค้าเราก็ลดการใช้สินค้านำเข้าจากประเทศนั้นๆมันก็จะไม่ขาดดุลการค้าแน่นอนนะคะอย่างที่ภาครัฐบอกว่าตอนนี้กำลังหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแต่ในขณะเดียวกันสินค้าที่เรียกว่าถูกยกเลิกเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วบางทีผู้บริโภคเขาไม่ได้คำนึงถึงราคาที่ปรับตัวขึ้นก็ได้อย่าเพิ่งตื่นตกใจจนเกินไปนะคะเรียกว่าตอนนี้ยังมีทางออกแล้วก็มีทางแก้ไขปัญหาด้วยยังไม่ได้มีผลทันทีด้วยนะคะเดี๋ยวดูการดำเนินงานจากทางภาครัฐด้วยนะคะ